พลังงานฟอสซิลเนี่ยของเราเนี่ยนะครับคือก๊าซน้ำมันถ่านหินเนี่ยมันจะหมดเพราะว่าพวกนี้มันใช้เวลาเกือบใช้เวลาเป็น10ล้านปีเป็นร้อยล้านปีนะครับมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้แล้วอีก40ปีมันหมดละมันหมดที่พูดครับมันเกิดไม่ทันยิ่งมันจะเกิดได้เหมือนกันแต่มันต้องขอเวลาสัก10ล้านปีมันถึงจะกลับมาให้เรานะครับเพราะนั้นมันหมดคุณท่านดูตามวงจรอันนี้นะครับว่าประเด็นที่เราถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันก็มี2ประเด็นคืออันหนึ่งก็คือพลังงานที่มีอยู่ยังไงก็หมดเมื่อหมดราคาก็ต้องขึ้นถามว่ารัฐบาลไทยหรือเมืองไทยไปควบคุมได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นทรัพยากรของโลกใช้ร่วมกันนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นผู้ผิดด้วยนะครับแล้วเราต้องนำเข้าเพราะฉะนั้นกลไกมันก็อยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายแล้วก็ปริมาณสำรองที่มันมีอยู่ซึ่งการคำนวณง่ายๆไม่ต้องสำรวจก็ยังคำนวณได้ที่ทำไปว่าโลกเกิดเมื่อไหร่แล้วสิ่งมีชีวิตเกิดเมื่อไหร่แล้วมันจะเกิดขึ้นมาได้เป็นปริมาณเท่าไหร่คำนวณได้นะครับแต่ว่าเอาเถอะเราก็ต้องสำรวจมาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมดูนะครับว่าไอ้ที่สีเหลืองนั่นนะครับคือแหล่งของพลังงานก็ได้แก่อย่างเช่นน้ำมันก๊าซถ่านหินนะครับแล้วก็นำไปใช้ในสีส้มนะครับพอสีส้มพอนำไปใช้ไปเผาไหม้เลยไปเผาไหม้ไปสันดาบเมื่อสันดาบพับเนี่ยสิ่งที่มันจะปลดปล่อยมาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำแล้วก็สิ่งพวกแวดล้อมต่างๆควันพิษไอ้ก๊าซต่างๆแล้วทาไอ้สีเขียวคือสิ่งแวดล้อมนะครับมันกระทบสิ่งแวดล้อมมันกระทบตัวนี้ครับตัวนี้เสร็จแล้วพลังงานนี้ก็หมดไปนี่ถ้าจะมองดูพลังงานในอนาคตครับผมอยากให้อาจารย์เอาอีกชาร์ตหนึ่งนะครับพลังงานในอนาคตเพราะนั้นวงจรของพลังงานในอนาคตจะต้องเป็นตามรูปนี้นะครับว่าไอ้สีเหลืองก็คือเป็นพลังงานทดแทนเช่นอะไรครับพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนก็คือพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับพลังงานจากชีวมวลนะครับไบโอแก๊สนะครับคือของเหลือใช้ในการเกษตรแต่การเกษตรถึงเรามันมีอยู่ทุกวันนะครับครับปัจจุบันที่เรานำไปใช้คือเราเอาอันนี้ไปใช้โดยตรงเลยเพราะนั้นเราแปลรูปโดยตรงก็หมายความว่าเอาอันนี้เข้าเอาไปเผาเลยครับไปเผาก็ดีหรือว่าจะแปลรูปแล้วเป็นไฟฟ้าแล้วก็นำไปใช้แต่จริงๆแล้วนะครับในหลักเกณฑ์ของเรื่องพลังงานจะต้องมาเขาเรียกว่ามาสตอเรจนะครับจะต้องมาเก็บกักไว้เหมือนกับธรรมชาติธรรมชาติคือซากพืชสัตว์นะครับจะต้องมาเก็บสะสมไว้เป็นถึง10ถึง100ล้านปีถึง10ล้านปีอันนี้เหมือนกันพลังงานทดแทนไม่ควรจะแปรรูปมาใช้เลยควรจะต้องมาสตอเรจไว้ก่อนมันเป็นสีแดงนะครับสีแดงคือทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเพราะว่าลมก็ดีแสงแดดก็ดีลมนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะมาแสงแดดมีเฉพาะกลางวันมีเฉพาะกลางวันเพราะฉะนั้นแต่พลังงานต้องใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วต้องมีความมั่นคงเมื่อมีความมั่นคงเราจะต้องแปรรูปพลังงานซึ่งเป็นพลังงานต้นนะครับต้นแหล่งกำเนิดนี่ครับให้มาเป็นพลังงานแปรรูปแล้วแปรรูปแล้วกลับไปเป็นพลังงานต้นกำเนิดใหม่คือไฮโดรเจนก็หมายความว่าเราแปลงทุกพลังงานของพลังงานทดแทนนี้ให้เป็นไฟฟ้าแล้วเอาไฟฟ้าไปแยกไฮโดรเจนจากน้ำเพราะนั้นไฮโดรเจนนี่ก็จะเป็นเชื้อเพลิงเหมือนกับก๊าซถ่านหินน้ำมันคือเชื้อเพลิงตัวหนึ่งนะครับอ๋อครับเดี๋ยวอาจารย์ผมเข้าใจอย่างนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยเข้าใจถูกไหมครับถ้าเราเอาไอ้พลังงานที่หมุนเวียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงแดดไม่ว่าจะเป็นลมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับพอได้ไฟฟ้าออกมาเราจะไปใช้เลยก็ได้ครับแต่จะมีปัญหาแสงอาทิตย์ก็จะใช้ได้แต่เฉพาะกลางวันใช่ครับกลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์มันก็ผลิตไม่ได้ใช่ครับเก็บใส่แบตเตอรี่ได้ไหมเก็บได้แต่มันเป็นในรูปของไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเชื้อเพลิงนะครับจะนำไปขับเคลื่อนหรือไปสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในรูปของยกเว้นทางไบโอแมสนะครับไบโอแมสนี่เราสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้เลยเป็นเชื้อเพลิงได้เลยตัวไบโอแมสนี่เป็นเชื้อเพลิงแต่แสงอาทิตย์ไม่ใช่เชื้อเพลิงนะครับลมนี่ไม่ใช่เชื้อเพลิงนะครับจริงๆพลังงานหัวใจสำคัญมันคือตัวเชื้อเพลิงนะครับอาจารย์หมายความว่าเมื่อได้ไฟฟ้าออกมาครับให้เอาไฟฟ้านั้นเนี่ยไปผลิตเชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงครับเรียกว่าไฮโดรเจนก็คือเราก็จะเอาขั้วบวกและลบจุ่มลงไปในสารอิเล็กโทรไลต์นะครับมันก็จะแยกขั้วลบก็จะได้ก๊าซไฮโดรเจนออกมาแล้วก็คือแยกน้ำที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจนใช่ครับ H2O ที่เราเรียนตอนชั้นมัธยมนะครับอ๋อครับหลักการที่เราไม่ยุ่งยากนะครับแต่ประเด็นของมันก็คือประสิทธิภาพขณะนี้ที่เราในห้องแลบเราเรียนตอนมัธยมเนี่ยเราเกิดฟองอากาศขึ้นมา1ฟองไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ที่เห็นนี่นะครับมันจะได้ทั้งหมด10,000ฟองนะครับเพราะฉะนั้นต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเมื่อได้เชื้อเพลิงขึ้นมาแล้วนะครับเราก็นำเชื้อเพลิงของเราซึ่งเป็นไฮโดรเจนนี้ไปใช้งานสันดาบผิดไฟฟ้าหมายความว่าไฮโดรเจนนี้สามารถที่จะเก็บสต็อกได้ได้ครับกลางวันใช้ได้กลางคืนใช้ได้เวลาไหนก็ได้เช่นเดียวกับน้ำมันก๊าซและถ่านหินพอเป็นเชื้อเพลิงปั๊บพอเกิดการเผ
ผาไหม้ครับมันก็จะกลับเป็นไฮโดรเจนเป็นสีฟ้านะครับมาอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างที่คุณวิทูลเป็นห่วงก็จะหมดไปแล้วมันได้น้ํากลับมาไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่มีผลกระทบมีมลภาวะนะครับกลับมาสิ่งแวดล้อมปั๊บแล้วก็น้ํามาใช้ในการแยกเป็นไฮโดรเจนอีกครับเป็นสีฟ้าต่อไปนะครับสีทั่วๆครับสีอันนี้นะครับต่อไปซึ่งมันก็จะเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่มีปัญหาในการที่มันจะหมดนะครับตัวไฮโดรเจนอันนี้นี่จะคลีนจะสะอาดใช่ครับในการที่จะเป็นเชื้อเพลิงครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้กระแสไฟฟ้าไม่ว่าจากลมหรือจากแสงแดดเอาไปทำไฮโดรเจนเสียก่อนครับแล้วโลกแสดงว่าโลกต่อไปในอนาคตนี่เป็นโลกไฮโดรเจนครับในอนาคตต้องใช้ไฮโดรเจนส่วนหนึ่งแต่ผมอยากเรียนนะครับว่าลมก็ดีแสงแดดหรือแสงอาทิตย์นี่ก็ดีนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องแปลงเป็นไฮโดรเจนเพียงอย่างเดียวอาจจะไปใช้ในตรงก็ได้ในพื้นที่ห่างไกลนะครับก็อาจจะใช้ในแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จในหมู่บ้านห่างไกลในชนบทซึ่งใช้ไฟไม่มากนะในพูดตรงนี้แล้วอาจารย์ขอดูนิดนึงว่าถ้าไฮโดรเจนต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับจะเอามาหุงต้มเนี่ยมันทำได้จริงๆหรือเปล่าทำได้ครับไฮโดรเจนนี่ผมอยากเรียนนะครับว่าเราสามารถที่จะเก็บไว้เป็นใน3รูปนะครับรูปหนึ่งคือเป็นก๊าซนะครับก๊าซเหลวนี่นะฮะอันที่2ก็คือเป็นในรูปของโลหะคือเมทัลไฮไดด์ในอันที่3ก็คือเป็นก๊าซอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าแยกระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับในตัวแรกนี่ผมอยากเรียนครับก็เหมือนกับก๊าซเหลวที่เราใช้กับรถยนต์รถก๊าซเนี่ยเหมือนกันทุกประการนะครับรถแท็กซี่ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าระบบการเก็บและความปลอดภัยมันคงจะต้องมีต้องสูงอีกระดับหนึ่งใช้กับรถยนต์ได้เลยนะครับรถยนต์ที่วิ่งอยู่ทุกวันนี้ครับหมายว่าต่อไปจะเป็นปั๊มไฮโดรเจนครับปั๊มไฮโดรเจนแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอ๋อที่เติมรถยนต์ได้เลยอันนี้เราใช้เราทำการวิจัยแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วถ้าเตาที่บ้านครับถ้าเตาที่บ้านนี้เราจะเก็บอยู่ในรูปของโลหะนะครับผมอยากเรียนนะครับอันนี้เพียงการเปรียบเทียบว่าอย่างออกซิเจนนี้มันก็รวมตัวกับโลหะได้ก็เป็นออกไซด์ใช่ไหมครับก็คือเหล็กเป็นสนิมเพราะนั้นไฮโดรเจนนี้ก็รวมกับโลหะได้เหมือนกันเราเรียกว่าเมทัลไฮไดด์นะครับเมทัลแปลว่าโลหะที่เป็นมีออกซิเจนมีไฮโดรเจนอยู่เพราะนั้นเมื่อเราต้องการจะได้ความร้อนของมันนะเราก็ให้ไฮโดรเจนเนี่ยหลุดตัวออกมาจากโลหะมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็เอาความร้อนนี้โดยไม่ต้องมีเปลวไฟนะครับเป็นความร้อนที่ไม่ต้องมีเปลวไฟแล้วไม่เกิดอันตรายด้วยก็จะไปหุงต้มนี้ได้นะครับตามเตาที่เรามองเห็นพูดง่ายๆว่าพอเอาไฮโดรเจนเข้าไปครับเจอกับโลหะครับโลหะตัวนี้มันร้อนเองเก็บไว้ก่อนนะครับคือถ้าจะใช้ก็จะมีตัวไปกระตุ้นนะครับให้มันร้อนสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะปล่อยเขาเรียกว่าตัวแคตตาไลท์นะครับแคตตาไลท์นะครับที่เราเรียนเคมีนะครับมันก็จะปล่อยไฮโดรเจนออกมามันก็จะคายพลังงานความร้อนออกมานะครับโดยไม่มีเปลวไฟนะครับไม่มีเปลวไฟแล้วไม่เกิดอันตรายพูดง่ายๆว่าถ้าใช้ไฮโดรเจนเข้าไปในเครื่องหุงต้มครับจะทำให้เหล็กเนี่ยมันร้อนครับร้อนขึ้นแล้วก็สามารถจะหุงต้มได้หุงต้มครับเหมือนแต่ไม่มีเปลวไฟไม่มีเปลวไฟครับอ๋อโลกต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นแบบนั้นนะครับอ๋อคราวนี้ในส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญนะครับคือเราเรียกว่าเซลล์เชื้อเพลิงหรือฟูเอลเซลล์คือเอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมกันแล้วเกิดไฟฟ้าได้เลยตามปกติไฟฟ้านี่ครับเราก็จะมีการผิดโดยวิธีไปทำให้เครื่องยนต์สันดาปนะฮะหรือเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะหรือต้มหม้อสตรีมแล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์แต่นี้ไม่ต้องนะครับเอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมตัวกันมันก็เกิดไฟฟ้าขึ้นมานั่นก็เป็นฟูเอลเซลล์นั้นฟูเอลเซลล์ตัวนี้จริงๆเราเคยทดลองใช้ที่บางประกงของการไฟฟ้าไฟผิดแล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับแต่ผมอยากเรียนว่าไอ้ทิ้งที่พูดมาทั้งหมดนะครับมันคงจะต้องเริ่มแทรกเข้ามานะครับแล้วก็อัตราส่วนการใช้มันก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกลไกแล้วอย่างที่คุณวิทูลกล่าวไว้แต่แรกนะครับก็คงจะต้องเข้ามาในอนาคตนะครับ